ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โทษจำคุก1ปีสาวใหญ่แนวร่วมนปช.หรือว่ากลุ่มคนเสื้อแดงในคดีหมิ่นเบื้องสูงโดยไม่รอลงอาญาค่ะโดยวันนี้นะคะบรรยากาศที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลอุทธรณ์ได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีที่อัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนางถิตินันท์แก้วจันทรานนท์อายุ65ปีเป็นแนวร่วมนปช.หรือกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากกรณีเมื่อวันที่13กรกฎาคม2555นางถิตินันท์แก้วจันทรากระทำการมิบังควรต่อพระบรมฉายาลักษณ์หน้าศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะระหว่างที่รอฟังการพิจารณาอ่านคำวินิจฉัยคำร้องร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตราที่291เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ซึ่งเบื้องต้นนางถิตินันท์ให้การรับสารภาพว่าขณะกระทำผิดมีความบกพร่องทางจิตค่ะทั้งนี้ศาลชั้นต้นนะคะได้พิพากษาจำคุกนางถิตินันท์2ปีในคดีนี้แต่ว่ารับสารภาพก็ลดโทษเหลือจำคุก1ปีและให้โอกาสนางถิตินันท์เข้าบำบัดรักษาอาการจิตฟั่นเฟือนโทษจำคุกจึงให้รอลงอาญา3ปีและให้รายงานการรักษาบำบัดจำเลยทุก6เดือนต่อพนักงานคุมประพฤติเป็นเวลา2ปีค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางฝ่ายอัยการโจทก์ยื่นอุทธรณ์ขอให้ไม่รอลงอาญาศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้วเห็นว่าพฤติการแห่งคดีมีความร้ายแรงเพื่อไม่ให้กระทำเป็นเยี่ยงอย่างอีกทั้งขณะกระทำผิดยังสามารถบังคับตัวเองได้บ้างซึ่งกรณีที่ศาลชั้นต้นพิพากษามานั้นศาลอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยอุทธรณ์โจทก์ฟังขึ้นจึงพิพากษาแก้โทษจำคุกไม่ให้รอลงอาญานอกจากนั้นให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นคือจำคุก1ปีและให้รายงานการรักษาบำบัดจำเลยทุก6เดือนต่อพนักงานคุมประพฤติเป็นเวลา2ปีค่ะ